แมทธีรณีตอบชัดสถานะเกรทวรินทร์เป็นได้แค่พี่ชายลั่นหวงยังไม่อยากให้มีใครเรียกว่าก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนแห่ลุ้นแห่จีนเพราะต่างคนต่างโสดสนิทสำหรับสาวแมทธีรณีและหนุ่มเกรทวรินทร์จนถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์หลังที่มีการหยอดหวานแซวกันในไอจีจนปลุกกระแสคู่จิ้นคู่นี้ให้กลับมาอีกครั้งล่าสุดแมทขอดับฝันขาจิ้นพร้อมชี้แจงยืนยันสถานะความโสดของตัวเองที่ดูจะแฮปปี้สุดๆยืนยันเชียร์ไม่ขึ้นก่อนยกตำแหน่งที่ชายที่แสนดีให้แทนถามถึงกระแสคู่จิ้นคืนชีพกับเกรทวรินทร์แมทว่าจริงๆมันเหมือนกับจังหวะมากกว่าเพราะว่าจริงๆเราคุยกันอย่างนี้ตลอดเรื่อยมาอยู่แล้วเรียกว่าเป็นมวยถูกคู่เพราะอย่างที่บอกคือสนิทกันแล้วเราก็คุยกันจังหวะนี้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเหมือนมองตาก็รู้มุกอะไรอย่างเนี้ยแฟนๆเชียร์เพราะว่าต่างคนต่างโสดคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาโสดตลอดเวลาอยู่แล้วหรือเปล่าไม่เคยเห็นว่าเขาจะเคยยอมรับปุ๊บยิ้มแปลกใจไหมที่คนจับมาจิ้นกันอีกรอบแมทไม่ค่อยแปลกใจเพราะอย่างที่บอกว่าเล่นละครมาด้วยกันเยอะแล้วก็เป็นคู่จิ้นสมัยก่อนมาด้วยกันอยู่แล้วจะบอกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเอาตรงๆก็คือเชียร์ไม่ขึ้นแต่ลุ้นได้เพราะแมทว่าบางทีเหมือนคนดูเขาก็คงแบบว่าชื่นใจชุ่มฉ่ำซึ่งเขาก็คงเข้าใจว่าสองคนนี้มันแซวกันเป็นพี่น้องแต่มันได้แบบลุ้นขำๆถ้าเกิดวันหนึ่งที่เกรซจีบเราขึ้นมาจริงๆล่ะนึกภาพไม่ออกจริงๆแล้วก็ไม่กล้าคิดด้วยฉันรู้ไส้รู้พุงผู้ชายคนนี้หัวเราะคือแมทว่ามันเกินที่เราจะลงเอยแบบนั้นเขาเป็นพี่ที่ปรึกษาที่ดีมากพี่เกรซก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อนผู้หญิงที่รู้เรื่องของแมทพี่เกรซให้คำปรึกษาได้ดีมากๆโปรโมทพี่ชายคนนี้ให้สาวๆดีไหมไม่โปรโมทหวงไม่อยากให้เขาไปเป็นของใครเคยถามกี่ครั้งว่าพี่เกรซเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะแต่งเมียเขาก็บอกว่ายังเธออย่างเนี้ยส่วนว่าเขามีมาปรึกษาเราบ้างไหมคือเขาจะไม่เริ่มเปิดประเด็นมาก่อนแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่เราคุยกันแล้วมันไปถึงหัวข้อนั้นเขาก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงกับปรึกษาเพราะเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างดีอยู่แล้วค่ะแต่มีคนไปหาชื่อมาหนุ่มคนนั้นชื่อเฟรมนิ่งแล้วยิ้มแมทมีเพื่อนชื่อเฟรมเยอะมากแต่คนนี้เขาถ่ายสตอรี่ไอจีแล้วแท็กเราเพื่อนแมทแท็กแมททุกคนแล้วสนิทกับคนชื่อเฟรมตั้งแต่เมื่อไหร่มันมีหลายคนมีเฟรมที่พิเศษไหมไม่มีค่ะยังไม่มีใครพิเศษเลย